มซาซาเปิดกล่องสุพิมารีภายลั่นผิดหวังเบาๆเจอถามผิดหวังตรงไหนหลังฮือฮาคนบันเทิงและลูกค้ากล่องสุพิมารีภายหลายคนได้ของชิ้นใหญ่สุดเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะทองคำโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รถยนต์พิมมารีพายจัดกล่องสุ่มรักหนึ่งในราคา 10,000 บาทคนบันเทิงหลายคนก็ซื้อด้วยจักจั่นอคัมสิริได้เยอะจนดราม่าทั้งเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมแบรนด์ดังโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์ขณะที่พิมซาซาหรือพิมมาดาดาราอีกคนที่ซื้อกล่องสุ่ม 10,000 บาทของพิมมารีพายเจ้าตัวโพสต์ภาพหลังเปิดกล่องสุ่มลงสตอรี่ในอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่ากล่องสุ่มสกินแคร์ 10,000 จากคุณพิมมารีพายส่วนตัวคิดว่าผิดหวังเบาเบาค่ะหลังจากนั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยหลายคนมองว่าของที่สาวพิมพ์ได้ถ้าซื้อเองราคาเกิน 10,000 บาทแน่นอนเพราะแค่โทรศัพท์มือถือเรียวมีรุ่น C21Yราคาประมาณ 5,000 บาทน้ำหอมสีราคาประมาณ 4,000 บาทและสกินแคร์อีกหลายอย่างซึ่งรวมแล้วก็น่าจะเกิน 10,000 บาทน่าผิดหวังตรงไหน ปิดคดีดังจำคุก15ปีปรับ5ล้านพร้อมดอก2เพื่อนสนิทฆ่าหมอสรุปศาลอาญาจำคุก15ปีปรับ5ล้านพร้อมดอกเบี้ย2เพื่อนสนิทฆ่าหมอสรุปทวีรุจนะอุ้มโยนตกจากตึก4ชั้นย่านลาดพร้าวเสียชีวิตปิดฉากคดีดัง11ปีที่แล้ววันที่23ธันวาคม2564ที่ห้องพิจารณาคดี711ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.ศ.1794/2563คดีระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายแพทย์ปราโมชมั่นเมืองจำเลยที่1และนางสาวจิตวิมลสุขสุวรรณจำเลยที่2ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองว่าเมื่อวันที่18เมษายน2553เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันโยนนายแพทย์สรุปทวีรุจนะจากชั้น4ซึ่งมีความสูงประมาณ 9.76 เมตรของอาคารไรอินอพาร์ตเมนต์แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครทำให้ร่างของนายแพทย์สรุปกระทบพื้นคอนกรีตจนถึงแก่ความตายศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบแล้วเชื่อว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดจริงศาลอาญาจำคุก15ปีปรับ5ล้านพร้อมดอกเบี้ย2เพื่อนสนิทฆ่าหมอสรุปทวีรุจนะศาลอาญาจำคุก15ปีปรับ5ล้านพร้อมดอกเบี้ย2เพื่อนสนิทฆ่าหมอสรุปทวีรุจนะศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองร่วมกันฆ่าผู้ตายจริงไม่ใช่กรณีที่ผู้ตายฆ่าตัวตายโดยมีสาเหตุจากเรื่องชู้สาวจำคุกจำเลยคนละ15ปีแต่จำเลยทั้งสองให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยที่1ถึง2คนละ10ปีและให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน5ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้กับมารดาผู้ตายอย่างไรก็ตามคดีนี้เป็นคดีซึ่งเกิดมานานมากมีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนหลายคณะจนต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งให้ฟ้องคดีซึ่งผู้พิพากษาศาลอาญาได้ออกไปเดินเผชิญสืบดูที่เกิดเหตุแล้วเชื่อว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดจริงจึงพิพากษาลงโทษคดีดังเมื่อ11ปีที่แล้วซึ่งความจริงแล้วคดีนี้เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องในปี2563ศาลอาญาได้เร่งรัดพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง1ปีทั้งที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายC
ASEAN ล็อกดาวน์13ล้านคน1คนต่อครอบครัวออกมาซื้อของจำเป็นได้ทุกสองวัน ASEAN ล็อกดาวน์ AP รายงานวันที่23ธันวาคมถึงความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่หวนแพร่ระบาดในประเทศจีนว่าทางการท้องถิ่นเมืองซีอานมณฑลซานซีประกาศล็อกดาวน์ทั้งเมืองเพื่อยับยั้งไวรัสมรณะมีผลบังคับใช้กับประชากรราว13ล้านคนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันพุธที่วันที่22ธันวาคมที่ผ่านมากับคำสั่งคุมเข้มห้ามชาวเมืองออกนอกเคหสถานหากไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์สมาชิกเพียงหนึ่งคนของแต่ละครอบครัวได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านเพื่อซื้อของกินของใช้จำเป็นทุกสองวันทั้งยังระงับบริการขนส่งมวลชนทั้งหมดและไม่มีกำหนดว่าจะคลายล็อกดาวน์เมื่อไหร่อินดีสโฟโต้รีลีสบายชินเซนัวนิวส์เอเจนซี่ People Register for Test at a COVID-19 Testing Site in ASEAN in Northwestern Shaanxi ProvinceChina on Wednesday order million of people lockdown in neighborhood and workplace in the northern city of ASEAN following a spike in coronavirus cases.ซีนัว VAP ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังตัวเลขผู้ป่วยใหม่ในเมืองซีอานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อใหม่และเป็นการติดเชื้อภายในเมืองมากถึง63คนส่งผลให้ยอดผู้ป่วยรายวันเพิ่มเป็น211คนในระยะเวลาเพียง1สัปดาห์แต่ไม่มีรายงานบ่งชี้ว่าเจอผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนด้วยหรือไม่ขณะที่ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อโอมิครอน7คนในจำนวนนี้4คนพบที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้ง2คนในเมืองฉางชามณฑลหูหนานและ1คนในนครเทียนจินส่วนยอดสะสมโควิด-19 ของจีนเพิ่มเป็น 1,644 คนและเสียชีวิตคงที่ที่ 4,636 รายซีอานล็อกดาวน์คอนซูเมอร์โครดีเอโลเคอลสโตร์อาเฮดออฟเดอะเซียนล็อกดาวน์ด้วยบอกเบนเปาบ้านิวไซกุ1คนต่อครอบครัวออกมาซื้อของจำเป็นได้ทุกสองวันเชลเวสเวอร์เลฟเอมตี้ฟรอมแพนิคบูเยอร์อาเฮดออฟเดอะล็อกดาวน์ห่วยป๋อดูโอจุนยันซีอานล็อกดาวน์เอเวอร์เกอร์แวริงเอโปรเทคทีฟสูตรคอลเลกเอทรอดสวับแซมเปิลแอดเอโควิด-19 เทสติ้งไซต์อินเซียนอินนอร์ทเวสเทิร์นชินแซนซีโปรวีนทิวเดย์เด็ก21 2021ซีนัว VAP 1คนต่อครอบครัวออกมาซื้อของจำเป็นได้ทุกสองวัน China on Wednesday order million of people lockdown in neighborhood and workplace in the northern city of ASEAN following a spike in coronavirus casesซีนัว VAP ข่าวที่เกี่ยวข้องซีอานผงะติดโควิดอื้อเร่งตรวจประชากร13ล้านคนสั่งคุมเข้มปิดสถานศึกษา